หน้าที่อะไรนะคะน้ำมันหอมระเหยเมย์ยกตัวอย่างให้ฟังได้แบบง่ายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเวลาเขาอยู่ในตัวพืชก็เป็นของเหลวใช่ไหมคะเปรียบเสมือนเลือดเรานี่แหละคะ่ะเปรียบเสมือนพลาสมาเลือดแล้วก็เม็ดเลือดขาวของเรานั่นเองนะคะที่จะวนเวียนอยู่ในร่างกายของพืชแล้วก็คอยที่จะปกป้องพืชน,นะคะจากการติดเชื้อต่างๆนั่นเองค่ะ ง่ายก็คือเสริมช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมีประโยชน์มากๆสําหรับพืชน,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยพืชในการต่อต้านโรคนะคะไม่ว่าจะต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะโรคใบหยิกหรือว่าทําให้พืชเนี่ยทนต่อโรคทนต่อสภาวะอากาศแล้วก็สามารถเติบโตได้แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ค่ะทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะคะมีการจริงๆมนุษย์มีการใช้งานในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยมาหลายพันปี มากๆแล้วนะคะแต่ณปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพทางคลินิกแล้วก็เล็งเห็นว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ย มันมีประสิทธิภาพมากนะคะและมันจึงถูกขนานนามว่า essential oil ก็แปลว่าน้ำมันที่จำเป็นนั่นเองค่ะเพราะอะไรจำเป็นยังไงเพราะว่าถ้าพืชเนี่ยปราศจากน้ำมันหอมระเหยที่วนเวียนอยู่ในตัวเขาแล้วนะคะพืชจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะพืชจะไร้ภูมิต้านทานค่ะอ on air ไม่สามารถทนต่อโรคทนต่อเชื้อโรคได้แล้วก็ตายไปในที่สุดนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะมนุษย์ก็ฉลาดเพียงพอที่จะใช้น วัตกรรมใช้ความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์ที่เป็นสารที่อยู่ในพืชที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนำมาสกัดแล้วก็มาใช้งานเพื่อประสิทธิภาพเพื่อความเข้มข้นแล้วก็ทําให้ได้ประสิทธิผลจริงๆค่ะนี่ก็เป็นที่มาของน้ามันหอมระเหยนะคะทีนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าน้ามันหอมระเหยเนี่ย ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในาปัจจุบันค่ะอย่างที่วิดีโอตอนต้นที่บอกไปค่ะท็อกซิกใช่ไหมคะการสะสมสารพิษในร่างกายเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอุบัติใหม่แล้วก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะในที่สุดคะ่ะมนุษย์ก็ต้องกลับมาสู่ธรรมชาติคะ่ะ back to nature คะ่ะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะคะทเทรนในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบําบัดเนี่ยมาแรงมากนะคะ แล้วก็หนึ่งในนั้นที่ได้รับการยอมรับนั่นก็คือการใช้น้ํามันหอมระเหยในการใ,ใส่ใจตัวเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้ํามันหอมระเหยจึงได้รับการยอมรับในนานา,นา,นาประเทศนะคะแล้ววันนี้ค่ะโดเทรา,าก็ถือเป็นเจ้าแรกนะคะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในการเปิดตลาดค่ะแล้วก็ให้ความรู้กับผู้บริโภคในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ค่ะ น้ำมันหอมระเหยอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของท่านนะคะแต่เชื่อเธอคะ่ะว่าต่อไปจะได้รับการยอมรับนะคะได้รับความนิยมแล้วคนไทยก็จะได้เข้าถึงน้ํามันหอมระเหยและจะไม่เป็นเรื่องใหม่อีกต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทําไมน้ํามันหอมระเหยจึงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะคะหนึ่งเลยค่ะขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภยัยเพราะทั้งหมดเนี่ยสกัดมาจากธรรมชาติร้อเปรียบเสมือนเราใช้สมุนไพรเป๊ะเลยค่ะยังไงยังนั้นเลยค่ะ สมมุติว่าเราใช้เราก็ได้ประสิทธิภาพนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราดึงมาเฉพาะสารที่บริสุทธิ์สารสําคัญเท่านั้น,นะคะ่ะสิ่งที่มันอาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายเราเอาออกหมดนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็ ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือ1ในเรื่องความปลอดภัยนะคะ2ก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมน้ามันหอมระเหยจึงได้รับการยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพค่ะแล้ว3ก็คือราคาที่คุ้มค่านั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยต่างประเทศนะคะสมมุติว่าเขาไม่สบายเนี่ยเขาไม่ไปหาหมอไม่ไปกินยาแล้วนะคะเขาพยายามที่จะดูแลตัวเองค่ะ proactive กับตัวเองนะคะใส่ใจตัวเองก่อนที่เราจะต้องป่วยก่อนที่เราจะไปหาหมอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการ กินวีแกนเทรนด์ของการกินอา,อาหารที่มาจากออร์แกนิกเนี่ยมันได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วค่ะว่ามนุษย์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่กับธรรมชาตินั่นเองค่ะทำตัวเราให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะแล้วร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเราก็มีสุขภาพที่ยืนยาวค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเมถึงบอกว่าน้ามันหอมระเหยเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเรานะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่า มันไม่ไกลตัวยังไงเดี๋ยวไ่ขออนุญาตลบหน้าจอสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะออลองมองไปรอบๆตัวค่ะในบ้านเราค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าน้ำมันหอมเหยเนี่ยถูกเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งใน สินค้าเครื่องสําอางสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยนะคะ,ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาลองดูกันในตัวแรกนะคะยาสีฟันทุกคนตื่นมาต้องแปรงฟันถูกไหมคะก่อนเข้านอนต้องแปรงฟันใช่ไหมคะบางคนก่อนเข้านอนอาจจะไม่แปรงฟันก็ได้คะนอนเลยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะยังไงเราก็ต้องใช้ยาสีฟันเพื่อที่จะแปรงฟันที่นี่ในะยาสีฟันเวลาเราใช้ส่วนใหญ่เลย มันจะให้ความรู้สึกอะไรคะจุดขายเย็นซ่าสดชื่นลดกลิ่นปลาลดกลิ่นปากใช่ไหมคะลดแบคทีเรียค่ะน,นั่นแหลคะค่ะ สารประกอบที่สําคัญที่ส่งประสิทธิภาพในการทําให้ลมหายใจของเราสดชื่นแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากนั่นก็คือสารสกัดจากมิน้นหรือว่าสเปียรมินนั่นเองค่ะที่ส่วนใหญ่เลยยาสีฟันเนี่ยจะนิยมใช้พอใช้เป็นใช้เสร็จแล้วเป็นไงคะเย็นซาบซารู้สึกสดชื่นนะคะนี่ก็คือเพราะว่าเขามีส่วนประกอบจากน้ํามันหอมระเหยของมิน้นแล้วก็สเปียมินเข้าไปค่ะอันนี้ก็คือยี่ห้อที่โด่งดังมากของประเทศนะคะอีกอันนึงค่ะถ้ายังไม่เชื่อไหมนะคะลองมาดูโฟมล้างหน้า โฟมล้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอันดับหนึ่ง ต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะมียอดขายแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่มีส่วนประกอบของน้ำมันทรีทรีออยล์เพื่อที่จะลดอาการเกิดสิวนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาชูไฮไลท์ตัวน้ำมันทรีทรีออยล์เนี่ยเพราะว่าในทรีทรีออยล์ค่ะมีคุณสมบัติในการที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราให้กับร่างกายของเราได้โดยเฉพาะเชือ้อพีแอคเนที่จะสะสมอยู่บนผิวหน้าของเราแล้วก็เป็น การมันจะส่งผลทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยอุดตันแล้วก็เกิดสิวอักเสบได้ในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็คือหนึ่งในอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่เราใช้กันอยู่เป็นประจําทุกวันเลยค่ะยังไม่พอค่ะเรามาดูผลิตภัณฑ์อันนี้กันนะคะเทรนมาใหม่มาแรงมากๆค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะหลายคนอาจจะเห็นในจอทีวีนะคะที่มีส่วนประกอบของ essential o อ l ย0 0หนึ่งรอยเเซ็หอมทนหอมนานนะคะสดชื่นเหมือนใส่น้ำหอมเหมือนมี กทุ่งดอกไม้มาอยู่ข้างกายเรานะคะนั่นเองค่ะแล้วก็โฆษณาโดยนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะนั่นก็คือน้ำยาปรับพ้านุ่มที่เขาเลือกแล้วว่าจะเอาน้ำมัน e s s e n เชียลออย0์หนึ่ยเปี้เขามาอยู่ในสูตร ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันเอเซนเชียลออยล์เนี่ยสามารถที่จะให้กลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็ให้กลิ่นที่ติดทนนานด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยใส่ไปเพียงนิดเดียวค่ะแต่ให้ประสิทธิภาพที่เยอะมากๆค่ะทีนี้ถ้าเรายัง ยังไม่แน่ใจอยังไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพลองมาดูผลิตภัณฑ์อีกสองรายการนี้ค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ยานั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ยายาที่ไม่ยกตัวอย่างนี่คือยาพ่นลดอาการอักเสบในช่องปากนะคะมีของจริงให้ดูด้วยนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าเราพลิกดูนะคะที่ฉลากนะคะที่ขวดของเรานะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่า ในยาอันนี้ค่ะเขาบอกว่ามาจากน้ํามันหอมระเหยเจ็ดชนิดด้วยกันค่ะเอามาผสมสูตรแล้วก็เป็นยาที่เขาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาได้ก็เพราะว่าใส่ในปริมาณที่สามารถที่จะรักษาหรือบำบัดอาการอักเสบในช่องปากได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือ ผลผลิตที่ได้มาจากน้ำมันหอมระเหยนะคะมีอะไรบ้างมีดอกคาโมไมล์ค่ะเปเปอร์มินเซจออยเทียนสัต,ตบุตรนะคะไพนนีเดอ์ออยหรือน้ำมันสนนะคะเบอร์กามอตออยมะก,กรูดนั่นเองค่ะแล้วก็ยูคาลิปตัสค่ะนี่ก็คือหนึ่งทำให้ท่านเนี่ยได้มั่นใจนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยยาที่เราพ่นเข้าไปหรือยาที่เราใช้ในแต่ในแต่ละประเภทเนี่ยที่มันมาจากสกัดมาจากธรรมชาติแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการได้จริงๆเนี่ยมันก็มาจากน้ำมันหอมระเหยนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูอีกอันนึงอันนี้ฉีดพ้นปากไปแล้วนะคะเรามาดูอีกอันนึงค่ะเป็นยาฉีดคลายกล้ามเนือ้ออักเสบของนักกีฬานั่นเองค่ะที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะคะถ้าเรากล้ามเนือ้ออักเสบแบบว่า เยวหลังเร็วๆหรือนอนตกหมอนนะคะฉีดอันนี้ค่ะโอ้โหรับรองฉัมังนักเลยนะคะแต่ถ้าเราพอพลิกดูที่ฉลากของฉลากของยาอันนี้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าส่วนประกอบหลักๆค่ะมีแต่น้ำมันหอมระเหยทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออร์ g e นไอ้นะคะเบอร์กอมอสออยเลมอนออยโรสแมรี่ออยลาเวนเดอร์นะคะหรือแม้กระทั่งอันที่เม์บอกไปนั่นก็คือวินเทอร์กรีนออยนั่นเองนะคะนั่นก็คือน้ำมันหอมระเหยจากวินเทอร์กรีนจำได้ใช่ไหมคะที่คุณ ผู้หญิงสองคนนั้นยืนย,ย,ยิ้มแฉ่งอยู่ที่เนปลาลนะคะนั่นก็คือวินเทอร์กรีนที่เป็น ส่วนประกอบในยาคลายกล้าเนื้ออักเสบอันนี้นั่นเองค่ะและน้ํามันวินเทอร์กรีนก็เป็นประกอบส่วนประกอบสําคัญที่อยู่ในน้ํามันดีบลูของโดเทรดานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าน้ํามันหอมระเหยนียมีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยที่เราเนี่ยอาจจะรู้หรือเราอาจจะไม่รู้นะคะแต่ในวงการนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้รับการยอมรับค่ะแม้ในปริมาณที่เล็กน้อยก็สามารถส่งประสิทธิภาพได้นั่นเองค่ะ ทีนี้ก่อนเราจะไปเข้าสู่การทําความรู้จักกับ10น้ํามันหอมระเหยของโดเธอร่านะคะเรามาดูกันก่อนว่าวิธีใช้งานน้ํามันหอมระเหยที่ปลอดภัยเนี่ยมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะและต่อไปนี้ค่ะ